ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องจำนงฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้ป่านะครับที่ชาวบ้านก็ปลูกไว้นะครับปลูกใกล้กันห่างกันประมาณสัก1เมตร20เซนครับต้นนี้เป็นไม้แดงครับท่านผู้ชมที่ใครหลายๆคนคิดว่าไม้ป่านะครับปลูกใกล้กันนี่มันไม่โตนี่ครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดู2ต้นนี้คือคำตอบนะครับว่ามันโตหรือไม่โตมันโตครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้นนี่สวยมากครับสูงตรงที่ว่ามันต้นลำต้นมันสวยนะครับเพราะว่ามันปลูกใกล้กันแล้วก็ต้นไม้มันจะพยายามแย่งกันหาแสงนะครับโดยทำให้ลำต้นนี่ตรงสวยนี่ครับความใหญ่น่าจะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะได้50เซนนะครับผมคู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับนี่ครับคู่นี้ก็เป็นไม้แดงเหมือนกันครับท่านผู้ชมปลูกห่างกันอันนี้น่าจะประมาณ1เมตรนี่ครับท่านผู้ชมเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ50เซนเท่ากันนะครับลำต้นนี่ตรงสวยมากครับต้นไม้คู่นี้น่าจะเป็นคำตอบสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่คิดว่าไม้ป่าเราปลูกใกล้กันนี่มันไม่โตนะครับอันนั้นมันเป็นหลักการทางทฤษฎีนะครับท่านผู้ชมแต่ความเป็นจริงแล้วต้นไม้มันเป็นสิ่งมีชีวิตมันเป็นธรรมชาติมันก็จัดการของมันเองนะครับมีแต่มนุษย์เรานะครับไปคิดแทนต้นไม้ว่าต้องปลูกห่างกันเท่านู้นเท่านี้ที่สวนผมก็ปลูกห่างกันประมาณ1เมตรคูณ1เมตรนี่แหละครับเดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ2ต้นนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือทำเสาบ้านเสาเรือนได้เลยครับนี่หรือจะขายมูลค่านี่ผมคิดว่าตกไม่ต่ำกว่าต้นละ 5,000 บาทนะครับ4ต้นนี้ก็น่าจะได้ประมาณ 20,000 บาทถ้าขายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเห็นว่าคลิปผมมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการพลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพโหลดลง YouTube นะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ